ฉันว่าต้องมีคนอยากรู้ว่าแบบว่าแล้วปัญหามันคืออะไรคะที่ผ่านมาคือไม่เคยถูกทิ้งมาก่อนอะเหมือนการที่เดินจากไปอะแปลว่าเขาไม่ให้อภัยเราแล้วอะไรเงี้ยเอี่ยงวะแม่เจ้าคุณพระคุณพระสวัสดีต้องบอกเลยว่าฉันตื่นเต้นกับการถ่ายคลิปนี้มาแบบครึ่งเดือนเอ้ยฉันก็ตื่นเต้นกินกาแฟดีกว่า A few moments later Hello สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์ไซซ่าดีนะคะแล้วก็อยู่กับสวีทนะคะที่ทุกคนคิดถึงค่ะก็ฉันน่ะไปไม่ค่อยถูกเลยคือเผื่อใครยังไม่ได้อัปเดตก็คือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ไอซ์กับสวีทไม่ได้ทำงานด้วยกันแล้วคือแต่ก่อนเราเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นปตบก.ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือตอนนี้คือเราได้ทำการแยกทางกันแล้วก็สวีทก็อัปเดตชีวิตหน่อยสิก็ไปหาอะไรทำต่อไปนะคะใช่เอาจริงตอนออกไปก็ยังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็คือเหมือนแบบ มีธุรกิจ Ministry of Beauty นะคะก็เป็นแบรนด์แบบว่าสกินแคร์อะไรต่างๆที่แบบว่าคิดว่าจะลองทำแล้วก็เลยพอตอนที่ออกไปก็เลยได้ทำแบบเต็มตัวก็คือว่าความรู้สึกตอนที่ทำงานเนี่ยมันก็กลับมาอะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนตอนที่ขับรถออกมาจากคอนโดแล้วก็มาถึงเนี่ยมันก็เป็นแบบเส้นทางเดิมถนนมีหลุมเหมือนเดิ มฉันตกหลุมเดิมที่ฉันเคยตกทุกครั้งที่มาบ้านอยู่ในซอยยูคือมีหลุมเยอะมากแล้วฉันก็แบบตกหลุมเดิมๆฉันก็แบบนี่มันคือสิ่งที่แบบว่าเป็นมาตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ของฉันนะก็จะกลับกันเพราะว่าฉันไม่เคยได้ออกไปจากตรงนี้เลย คือฉันเพิ่งเคยเข้าใจคำว่า move on เป็นวงกลมแบบครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าที่ผ่านมาคือไม่เคยถูกทิ้งมาก่อนอะแบบว่าเหมือนว่าเป็นครั้งแรกที่ถูกปฏิเสธว่าแบบบายๆลาไปก่อนรู้สึกแบบว่าไม่เคยอยากให้สวีทแบบไปจากตรงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบว่าทำไม่ได้ก่อนที่เราจะตัดสินใจแบบว่าบายๆกันไปอ่ะคือเราสู้มาทุกวิถีทางแล้วแล้วก็เหมือนแบบว่าไอ้ก็สู้หยิบตามากๆที่แบบทำไงก็ได้ให้สวีทแบบยังอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่สามารถเป็นไปได้ฉันว่าต้องมีคนอยากรู้ว่าแบบว่าแล้วปัญหามันคืออะไรคะเล่าเป็นภาพรวมแล้วกันภาพรวมว่าแบบสวีทคิดว่าในทุกๆการทำงานมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ตอนที่สวีททำกับไอ้ตอนช่วงหลังๆที่เราแบบมีปัญหากันอะคือแบบเหตุการณ์ต่างๆมันทำให้เรารีไลซ์ได้ว่าเหมือนแบบวิธีการทำงานของเราวิธีการคิดหรือแบบว่าการรับมือกับปัญหาต่างๆอะไรเงี้ยมันแทบจะไม่เหมือนกันเลยมันทำให้การทำงานอะไม่โฟลว์พอมันไม่โฟลว์เนี่ยมันก็ลามตามไปถึงการแบบว่าทะเลาะถกเถียงกันนู่นนี่มีการแบบว่าเวลาคนมันแบบว่าไม่พอใจมันก็จะมีคำพูดต่างๆนานาหรือแบบอะไรเงี้ยที่มันแบบกระทบจิตใจกันคือไม่ได้บอกว่าใครใดๆนะแต่คือแบบทั้งคู่อะไรเงี้ยแล้วมันเลยทำให้เราแบบว่ารู้สึกว่าแบบถ้าจากฝั่งของสวีทเองนะคือสวีทรู้สึกว่าแบบไม่อยากมีความรู้สึกแบบนี้กับเพื่อนแล้วว่ะซึ่งจริงๆเราก็รักงานนี้มากนะแล้วเราก็แบบแฮปปี้มากกับทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือแบบเป็นดีมจ็อบอะคิดว่าความสัมพันธ์มันสำคัญกว่าก็เลยแบบโอเคทิ้งงานหาใหม่ได้เงินหาใหม่ได้แต่ว่าแบบอยากให้แบบสบายใจเหมือนกันซึ่งไม่รู้ว่ามันช่วยไหมนะมันอาจจะแบบสำหรับยูอาจจะรู้สึกว่าการที่เราไอ้มันอาจจะแบบทำให้แย่กว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นจากมุมไอซ์แต่คือจากมุมเราอะเราสบายใจขึ้นที่แบบว่าไม่ต้องมีการแบบกระทบกระทั่งกันก็คือต้องบอกเมื่อกี้ที่สวีทเล่าไปแล้วคือเดี๋ยวมาฟังฝั่งไอซ์บ้างเคยรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นแบบเป็นคำว่าหนังคนละม้วนอะแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าจริงๆแล้วว่าอยากให้ฟังเราสองคนเป็นอุทาหรณ์ก็ได้คือเจนรู้สึกว่าเพราะว่าความสัมพันธ์เราสองคนอะมันใกล้ชิดกันมากคือไอซ์เคยเปรียบเทียบกับสวีทเหมือนจริงๆเราเป็นแฟนกันแล้วก็รู้สึกว่าไม่เคยเห็นภาพเขาเดินจากไปอะแบบเลยแบบ never แบบไม่เคยพอรู้สึกว่าอยู่เป็นคนพูดให้ไอซ์ฟังเองด้วยซ้ำไปว่าคือแบบว่าถ้าเกิดคนเรารักกันอะมันไม่ได้หมายความว่ารักกันมากแค่ไหนหรือยังไงแต่หมายความว่าเราพร้อมที่จะให้อภัยอีกคนนึงไปได้เรื่อยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งก็รู้สึกว่าแบบสวีทเป็นคนพูดคำนี้ให้ฟังอะไรก็รู้สึกว่าแบบว่าเหมือนการที่เดินจากไปอะแปลว่าเขาไม่ให้อภัยเราแล้วอะไรเงี้ยไม่โทษสวีทเลยแบบจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะว่าพอมันเกิดเรื่องขึ้นอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าต่างคนก็ต่างต้องรู้สึกอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเหมือนแบบว่าในมุมของไอ้แบบว่ามันผิดหวังในตัวเองมากๆแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้หมายถึงว่า
ทำให้ยูไม่จากไปเป็นสิ่งที่ฉันทำไม่ได้แบบไม่เคยอยู่กับความรู้สึกนี้แล้วไม่ว่าจะกี่ทีก็รู้สึกว่าแบบไอ้ยังดีไม่พอใช่ไหมหมายถึงว่าแบบว่าในความสัมพันธ์อะถ้าสมมติว่าเราแบบมันก็ยังไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เลยแบบว่ายังมันยังมีคำถามยังคงมีคำถามมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นฟิลว่าแบบว่าเรามองโลกนี้ไม่เหมือนกันเรามองอนาคตไม่เหมือนกันเราคิดถึงปัจจุบันไม่เหมือนกันว่าแบบว่ามันควรเป็นอย่างนี้อนาคตก็คิดไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเป็นปัญหาแบบโคตรคลาสสิกเลยอะที่แบบว่าผู้ชายผู้หญิงเลิกกันอะแต่ถ้าเกิดถามไอ้ไอรู้สึกว่าจริงๆอะมันแบบสิ่งนึงที่มันไม่สามารถกู้กลับได้ย้อนกลับได้ก็คือเวลา3ปีกว่าๆที่เราทำงานด้วยกันมามันก็เป็นเรื่องจริงเลยก็รู้สึกว่าไอไม่กล้าคิดถึงมันได้ซ้ำไปอะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ไอมีความสุขมากแล้วก็รู้สึกว่าไอเป็นคนที่แบบโชคดีมากแต่ไอรักษามันไว้ไม่ได้อะมันก็เลยรู้สึกแบบนั่นแหละก็เลยรู้สึกมากแล้วก็รู้สึกว่านี่นั่นแหละแบบตั้งแต่อยู่จากไปยังไม่เคยแบบไม่เคยอยากคิดถึงมันในทางที่ดีเลยด้วยซ้ำไปอะรู้สึกว่าโกรธไปเลยดีกว่าไม่ชอบไปเลยดีกว่ายังรู้สึกดีกว่าที่แบบว่าต้องมารู้สึกว่าแบบมันไม่สามารถย้อนกลับไปเป็นตอนนั้นที่ฉันรู้สึกว่ามันดีมากๆได้เนี่ยแหละค่ะเป็นการ move on เป็นวงกลมซึ่งไม่ได้มีใครถูกไม่ได้มีใครผิดเนาะก็รู้สึกว่ามันเป็นสัจธรรมของโลกนี้อ่ะถ้าเกิดว่าไอ้ก้าวผ่านไปได้ก็คงจะโตขึ้นมากๆซึ่งยังแบบ move on เป็นวงกลมอยู่แต่คือยูออกไปแล้วใช่ไหมยูอะ Ministry of Beauty ก็คือสุยก็คือแบบว่าเขาเลยอะ move on เป็นแบบมันเป็นทางที่ยูเลือกแล้วแล้วมันก็เป็นทางที่รู้สึกแบบใช่ถามว่าเป็นทางที่ใช่ไหมก็แบบว่าก็ตอนนี้ก็คือ enjoy กับการทำสิ่งนี้แต่ถามว่าคิดถึงการทำงานที่นี่ไหมคือคิดถึงฉันชอบงานนี้หมายถึงว่าฉันชอบที่ได้แบบว่าจัดการอะไรต่างๆแบบว่าดีลงานคุยกับผู้คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบว่าคิดถึงเห็นไอศกรีมเติบโตก็รู้สึกว่าแบบนี่เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แบบก็คือคิดถึงแล้วก็ยินดีด้วยส่วน Ministry of Beauty ก็คือวัยรุ่นสร้างตัวค่ะน้องเพิ่งแบบว่าผุดขึ้นมาจากดินแล้วก็กำลังบิ้วอยู่กำลังแบบว่าทำให้น้องแบบว่าเติบโตขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นมาค่ะทำไมต้อง ต้องเข้าซีน Ministry of Beauty นะคะตอนนี้ Ministry of Beauty 1 2 3เราเรียนการแสดงมาเราเรียนการแสดงได้ก็ทำได้หนึ่งร้องไห้โอเคค่ะนี่นะคะก็คือแบรนด์ Ministry of Beauty ของสวีนะคะโปรดักต์แรกที่ออกมาก็คือเป็นเซรั่มเพื่อผิวแต่ละช่วงวัยนะคะก็จะแบ่งเป็นแต่ละช่วงวัยเลยมี3สีจะมี3สูตรนะคะเป็นสูตรแรกเป็นสูตร The Solution for 20สำหรับคนที่เป็นสิวแบบระคายเคืองแพ้สิวอุดตันรอยแดงต่างๆก็คือแนะนำเป็นสูตรนี้นะคะเหมาะสำหรับคนอายุ20แล้วคนอายุ30ใช้ได้มั้ยคะใช้ได้ค่ะ40และ50ละ10 50ก็ใช้ได้ถ้าแบบยังเป็นสิวอยู่ถ้าผิวยังมีปัญหาสิวอยู่ก็คือแนะนำเป็นตัวนี้ The Solution for 20นะคะตัวที่2ก็จะเป็น The Solution for 30นะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่า30ก็คือเป็นตัวที่ช่วยเรื่องรอยสิวรอยดำจุดด่างดำใช่รอยสิวรอยดำจุดด่างดำนะคะแล้วให้ความชุ่มชื้นด้วยหรือเปล่าให้ความชุ่มชื้นด้วยค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ความชุ่มชื้นมากที่สุดก็คือเป็นตัวนี้ค่ะ The Solution for 40คือให้ความชุ่มชื้นแบบชุ่มที่สุดจริงๆเนื้อสัมผัสมันจะเนิร์ดๆนิดนึงใครที่ไม่ชอบเนิร์ดก็แบบก็ให้ใช้ควบคู่กับตัวอื่นได้มันจะช่วยให้ความเนิร์ดแบบลดลงแต่ว่ามันให้ความชุ่มชื้นแบบเต็มที่สุดๆสำหรับคนอายุ40ขึ้นไปแล้วคือไอ้ชอบสูตร20ที่สุดแม้เราจะอยู่30แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนตัวชอบเบอร์20ที่สุดแล้วปกติคุณสวีใช้สูตรไหนคะปกติสวีจะใช้เป็น20กับ30รวมกันนะคะก็คือ20ส่วนใหญ่จะใช้แบบวันที่เป็นสิวหรือว่าช่วงที่มีสิวแบบใส่แมสแล้วมีสิวขึ้นก็คือใช้20แล้วก็30นี่ก็คือจะใช้ทุกวันทุกคืนก่อนนอนเนี่ยเนื้อมันจะแบบว่ามันจะเป็นค่อนข้างน้ำเลยมั้ยเรียกว่าน้ำก็ได้มั้ยน้ำเป็นนมๆแล้วก็เป็นสีขุ่นๆหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็ซึมดีมากแล้วก็แบบว่าเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบว่าไม่เหนียวเนอะหนะเลยชอบมากใช้ตอนเช้าก็ได้อะไรก็ได้ต้องขอรีวิวส่วนผสมด้านในเพราะว่าจากการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นี่ก็พอจะรู้จักอยู่บ้างก็คือเนี่ยมีไนยาซินามายซึ่งมันจะช่วยลดรอยได้ดีมากๆใช่ไหมแล้วก็จะมีเซนเทล่าเอ็กซ์แทรคช่วยผิวแข็งแรงใช่ไหมใช่แล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวด้วยเพราะว่ามันจะมีแบบเป็นฤทธิ์เย็นเซนเทล่ามันจะเป็นฤทธิ์เย็นใช่มันก็จะปลอบประโลมผิวที่เกิดการอักเสบที่เป็นแบบร้อนๆที่หน้าเรามันก็จะทำให้แบบหน้าเราแบบว่าเย็นลงแล้วก็การอักเสบหายเร็วขึ้นแล้วสูตร30เราจะมีอะไรบ้างนะข้างในสูตร30จะมีอัลฟาอะบูตินค่ะแล้วก็แพนทีนอลอัลฟาอะบูตินก็คือช่วยเรื่องแบบรอยดำฝังลึกเขาจะไปจัดการกับรอยดำที่มันแบบฝังลึกในผิวอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ทำให้ผิวของเราบางลงแล้วก็แพนทีนอลช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวทำให้ผิวแข็งแรงให้คุณเอมเตรียมคำถามมาจากบ้านมีคำถามอะไรน่าถามไหม
ไม่มีเลยมันฉันมีคำถามแต่ก็คิดนิดนึงว่าหรือไม่ถามดีกว่าฉันเดาแหละฉันว่าฉันเดาถูกไหนเดาว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาฉันจะไม่เดาไปก่อนไหนเดาว่าไม่โนอยากรู้ว่าจะใจตรงกันไหมเอ้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่ถามแล้วดีกว่าไม่เดาไม่เดาลองเดาหน่อยลองเดาหน่อยอยากรู้ว่าคิดว่าจะถามว่าอะไรคิดว่าจะถามว่าแล้วอยากกลับมาทำงานไหมเชี่ยใช่ปะใช่ใช่เขาถามเอลกับฉันเลยถ้าอยู่ตอบให้กล้องฟังแล้วไอไม่ฟังถามจริงจริงถามจริงป้าอยู่ตรงไหนได้ยินป้าปวดหูเออถามจริงเป็นความห้าเอออะไรวะมึงใช้เวลาได้เอี่ยงวะแม่เจ้าฉันใช้เวลานานมากเออใช้เวลานานอะไรวะเนี่ยก็ถ้าถามว่าอยากกลับมาไหมก็จริงๆตลอดแบบว่า 4-5-6 เดือนที่แบบที่หยุดไปก็คิดมาตลอดนะคะเพราะว่าก็คิดมาตลอดว่าแบบเสียดายเหมือนกันเนาะที่วันนั้นเราแบบว่าไม่ได้แบบว่าเลือกสู้ต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบเราก็คิดว่าทางเนี้ยมันเป็นทางที่จะทำให้เราแบบไม่ต้องมีปัญหากับเพื่อนอีกอะไรอย่างงี้แต่ว่าแบบระยะเวลาที่แบบอยู่ห่างไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบเสียดายเพราะว่าก็ชอบงานตรงนี้มากๆแล้วก็แบบก็คือเหมือนที่ไอพูดก็คือมันที่ผ่านมามันก็คือดีมากอะไรเงี้ยมันก็คือมีแค่ช่วงหลังๆที่มันมีปัญหากันอะไรอย่างงี้สรุปคำตอบสั้นๆก็คือยังอยากทำงานนี้อยู่ตอบไม่ต้องคำถามเลยค่ะไม่ตรงเหรอก็ตรงนะก็สรุปแล้วตอนนี้ไงกลับมาเวลานั่นแหละค่ะฉันก็ตอบไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกคุณแยมก็ตอบไม่ค่อยรู้เรื่องหรอแล้วไงต่ออ่ะแล้วไงต่อดีอ่ะคือแบบว่าคือไงต่อนะนั่นดิมีอะไรอยากบอกไหมคุณสวีใช่มีอะไรอยากบอกอยากบอกไอซ์ก็ได้จริงๆเป็นคนพูดถึงอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยเก่งเลยพอพูดแล้วก็เนี่ยจะลืนแล้วก็จะแบบว่าน้ำตาก็จะมาไม่ได้หรอกหรอกไม่ได้ ไม่น่าจะรอดพอกันทีมันจะได้หายไงเฮ้ยแต่ปากประหลาดนะเพราะจริงๆเหมือนจริงๆมันกลับกันตลอดหมดเลยเพราะจริงๆคือสวีทุกคนที่มูฟออนได้แล้วแต่ร้องไห้ไม่หยุดคือมูฟออนแล้วแต่ว่าแบบสงสารฉันใช่ไหมเออมันคือมันหลายอย่างมากคือมันก็แบบว่าสงสารหนึ่งข้อสองก็คือพอมันได้กลับมาในแบบที่เก่าๆบรรยากาศเก่าๆมันก็แบบคิดถึงข้อสามก็คือมันก็มีความรู้สึกว่าเออตอนนั้นเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้เนาะอะไรเงี้ยทำได้ดีกว่าเลือกตัดจบปัญหาไปเลยแล้วน่าจะแบบว่าสู้ต่อเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละแต่ว่าก็แบบหลักๆ ก็คือฉันว่าที่ฉันรู้สึกอยู่ตอนนี้คือมันรวมๆกัน3อย่างนี้มันก็เลยแบบว่าร้องไห้ไม่หยุดเลยวุ้ยอ่ะบทฝากก็คือว่าก็ว่าขอโทษที่ทำให้รู้สึกแบบนั้นขอโทษที่ทำให้ move on เป็นวงกลมแต่ก็ไม่ใช่ความผิดของยูนะ มันไม่ใช่ความผิดของยูนะแล้วก็แบบว่าปวดฝากอ่ะนี่ชนะอวยพรอ่ะชนะมั้ยก็คือว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแบบว่าขอให้แฮปปี้กับชีวิตอ่ะขอให้แบบแฮปปี้มีความสุขกับชีวิตให้ได้หรอวะให้ได้จริงๆเพราะว่าก็แล้วก็อยากกลับมาแบบว่าสามารถพูดคุยกันแบบว่าโดยไม่ต้องกากกับอวนหรือแบบคือแบบว่าอยากให้ยุคก้าวผ่านความเจ็บนี้ไปแล้วเราก็แบบว่าฉันก็อยากก้าวไปให้ออกไปนอกเส้นนี้แล้วเหมือนกันก็รู้สึกว่าแบบว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าเหมือนมันเป็นความกลัวมากๆเลยรู้สึกว่าจริงๆได้เจอสุยวันนี้คืออย่างที่บอกก็ตื่นเต้นคลออ่ะเพราะรู้สึกว่าแบบว่าอยากจะให้วันนี้มันเป็นวันที่ทำให้ฉันได้แบบก้าวข้ามผ่านความรู้สึกนี้แล้วก็แบบว่าให้เรากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมคิดว่าหลังจากวันนี้ไปก็คงจะดีขึ้นหมายถึงว่าไอเองก็คงจะเข้มแข็งขึ้นก็คงจะทำได้แบบดีขึ้น
อืมในบทสาวอกหักนะคิดว่าน่าจะทำได้คิดว่าต้องแบบเลิกแล้วก็เลิกบทนี้ได้แล้วแล้วก็ไอซ์อะอยากให้แบบ Ministry of Beauty ไปได้ไกลจริงๆเพราะมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นลูกคนใหม่ของสวีทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบว่าก็อยากจะแบบเป็นทางที่เขาเลือกเดินยังไงสวีทก็เพื่อนไอซ์แล้วก็แบบมีเรื่องราวดีๆที่แบบทุกคนก็รู้จักสวีทแบบมันผ่านเรื่องราวด้วยกันมาตั้งมากมายก็รู้สึกว่าอยากจะให้ Ministry of Beauty ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่มันจะไปได้อืมแต่ถ้าไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็อยากให้ยูรู้ว่ายังไงไอ้ก็อยู่ตรงนี้เสมออืมอืมอืมใช่คิดว่ายังไงวันนี้เราก็ต้องแต่งหน้านะจริงๆได้คือฉันคิดว่าเราก็เดี๋ยวแต่งหน้าเราก็ถ่ายเป็นไทม์แลปส์ไว้ให้แบบให้คุณผู้ชมดูว่าเราสุดท้ายเราก็แต่งหน้าจนเสร็จแล้วก็เป็นลุคแบบนี้เอออ่ะแต่งหน้าอ่ะแต่งหน้าแต่งหน้าเรียบร้อยค่ะในที่สุดวันนี้ก็ได้แต่งหน้า ก็ดูสวยสดชื่นขึ้นทั้งคู่เลยนะคะสุดท้ายนี้ก็ให้คุณสวีทฝากแฟนใหม่แล้วกันว่า แผ่นดินใหม่ของสวีทมีอะไรบ้างค่ะ ฉันดูเร็วอ่ะฝากแฟนใหม่ในช่องแฟนเก่าเลย ไม่เป็นไรเพราะแฟนเก่าน่ารักมากโอเคก็ตอนนี้ที่ทำอยู่นะคะก็จะมีแบรนด์ Ministry of Beauty นะคะมีตัวเซรั่ม3ตัวที่แบบเล่าไปเมื่อกี้นะคะใครที่มีปัญหาผิวหน้าแล้วก็ต้องการเซรั่มไปดูแลผิวหน้าก็คือติดตามกันได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งออกมานะคะเป็นน้องคอลลี่คอลลี่คิวค่ะคอลลี่คิวน้องคอลลี่คิวนะคะน้องคอลลี่คิวเป็นเยลลี่คอลลาเจนลดลิ้นจี่ที่ช่วยบำรุงผิวให้ผิวแบบว่าแข็งแรงเปล่งปังเต่งตึงแล้วก็แบบโกลว์ตึงโกลว์ใช่เพราะว่าเราใช้คอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กที่สุดในโลกซึ่งจะทำให้ผิวมีความแบบเต่งตึงมากขึ้นก็ใครที่เป็นสายเยลลี่ใครที่เป็นสายอาหารเสริมบำรุงผิวอยากให้แบบผิวแบบว่าดูแบบมีชีวิตชีวาเต่งตึงนุ่มฟูอะไรเงี้ยก็ไปลองดูกันได้ค่ะติดตามที่ไหนบ้างคะแบรนด์Ministry of Beauty นะคะก็ติดตามได้ที่ IG ของแบรนด์นะคะ Ministry of Beauty หรือว่าจะแอดไลน์ @Ministry of Beauty ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ Facebook ก็มีแล้วก็ช่องทางส่วนตัวของสวีทก็มีพวก IG YouTube ก็ไปติดตามกันได้ก็จะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแบรนด์เรื่อยๆสวัสดีก็มาตีแผ่ตีแผ่2คนให้ได้ดูกันเนาะก็รู้สึกว่าแบบว่าเรียวมากเลยเรียวมากเลยร้องไห้เยอะมากเลยก็จริงๆขอให้เป็นกำลังใจให้เรา2คนแล้วกันเนาะก็แบบว่าทั้งคู่เลยแหละหมายถึงว่าก็เป็นกำลังใจให้สวีทด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ไอด้วยก็คิดว่ายังไงก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกันแล้วก็พาคุณสวีทมาให้ทุกคนหายคิดถึงแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ไปตามคุณสวีทด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย